สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องราวข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันนะครับสำหรับคลิปนี้มีประเด็นอะไรมาสรุปกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับฝากกันสักเล็กน้อยนะฮะก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ช่องสำรองนะครับไปกดติดตามกันได้เป็นช่องเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นแหละนะฮะโอเคมาเริ่มกันที่เรื่องราวเรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการอุ่นเครื่องนะครับก่อนที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับก็คือโปรแกรมเนี่ยมันก็ตั้งแต่วันที่17เป็นต้นไปเนาะนะครับ17 18 19 20 21นะฮะโปรแกรมก็มีการยืนยันละผมก็ได้มีการอัปเดตไปแล้วนะครับว่ามีคู่ไหนอย่างไรกันบ้างเวลาใดกันบ้างนะครับคลิปก่อนหน้านั้นนะครับแต่ว่ามีการเปิดเผยล่าสุดนะครับว่า3สโมสรที่กำลังไล่ล่าในเรื่องของตั๋วแชมป์หรือว่าตั๋วแชมเปี้ยนลีกแล้วกันหรือว่าเป็นในเรื่องของโควต้า UCL ในช่วงฤดูกาลหน้าเนี่ยก็คือแมนยูท็อตแนมฮอตสเปอร์แล้วก็เลสเตอร์เนี่ยต่างวางคิวนะครับที่จะลงเตะนะฮะอุ่นเครื่องอย่างน้อยเนี่ย1เกมก่อนที่จะมีการแข่งขันกันอย่างเป็นทางการนะครับตั้งแต่วันที่17เป็นต้นไปนะครับซึ่งยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะมีทีมไหนเจอทีมไหนบ้างนะครับแต่คาดกันว่าท็อตแนมสเปอร์เนี่ยอาจจะมีการเชิญชวนนอริซิตี้นะครับมาเตะอุ่นเครื่องกันนะครับส่วนทางแมนยูเนี่ยต้องรอดูนะครับยังไม่ชัดเจนจริงๆนะฮะสำหรับแมนยูก็จะมีข่าวกับอีกหลายทีมแต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะคือแมนยูเราเนี่ยมีการลงฝึกซ้อมแบบแยกทีมไปแล้วนะครับก็ยังไม่แน่ว่าจะมีการชักชวนทีมอื่นมาเป็นแบบแมตช์อุ่นเครื่องหรือว่าจะใช้รูปแบบเดิมนะครับทางเลสเตอร์เนี่ยอาจจะมีการชักชวนแอสตันวิลล่าก็ได้อย่างเงี้ยนะฮะนะก็ติดตามกันดูนะครับในเรื่องของการฝึกซ้อมนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นผลดีนะถ้าเกิดเราได้มีการอุ่นเครื่องแบบเป็นจริงเป็นจังนะครับก่อนที่จะแข่งขันกันจริงเนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยนักเตะของเราเนี่ยมันมีสภาพร่างกายที่ดีขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็เป็นการปรับจังหวะของเกมด้วยนะครับนะโอเคติดตามมาดูนะครับว่าจะมีการประกบคู่อย่างไรกันบ้างส่วนเรื่องราวต่อไปครับเป็นข่าวกอสซิปเอามาฝากกันเป็นเรื่องราวของฮาเมส โรดริเกซนะครับก็มีข่าวออกมานะครับสำหรับฮาเมส โรดริเกซเนี่ยนะฮะล่าสุดครับเป็นข่าวกอสซิปนะฮะว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็เตรียมที่จะลงตลาดซื้อขายนะครับในการคว้าตัวฮาเมส โรดริเกซเพย์เมเกอร์ของทางเรอัลมาดริดนะฮะซึ่งแน่นอนครับว่าคือฮาเมส โรดริเกซเนี่ยไม่ได้อยู่ในแผนการนำทีมของซีดานแล้วก็ทางเรอัลมาดริดในช่วงฤดูกาลหน้านะครับแมนยูเนี่ยก็หวังว่าจะใช้จุดอ่อนจุดนี้นะครับเข้าไปเจจาหรือว่าช่องว่างช่องนี้เข้าไปเจจาอาจจะเป็นการยืมตัวหรือว่าการซื้อถาวรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็อาจจะมีค่าตัวที่สุดถูกด้วยค่าเหนื่อยก็น่าจะไม่แพงนะครับนี่คือเรื่องราวที่มีการเล่นกันออกมาแบบประจำซึ่งก็อย่างที่ผมบอกครับทุกครั้งนะครับในดีลของฮาเมส โรดริเกซเนี่ยมันไม่ชัดเจนเลยครับมันเล่นออกมาแบบตลอดแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นข่าวกอสซิปมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นข่าวนี้ฟังหูไว้หูกันด้วยครับนะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีข่าวเล่นมาเป็นประจำสำหรับฮาเมสนะครับแล้วก็อีกเรื่องราวหนึ่งนะครับที่เอามาสรุปประเด็นกันก็คือเรื่องราวของนักเตะแมนยู2รายนะครับก็คือแบรนดอนวิลเลียมแล้วก็ดีนเนลสันนะครับล่าสุดมีรายงานจาก ESPN นะครับรายงานออกมาว่าตอนนี้โอเลกุนาโซชาเนี่ยก็เตรียมที่จะเร่งบอร์ดบริหารเนี่ยให้ดำเนินการต่อสัญญาดีนเนลสันแล้วก็เบนดอนวิลเลียมนะครับทั้งในส่วนของนักเตะรายอื่นด้วยนะที่สัญญายังไม่คืบหน้าอย่างอังเคิลโกเมสอย่างนี้นะครับแต่โดยเฉพาะดีนเนลสันเนี่ยผลงานดีนะครับแล้วก็วิลเลียมเนี่ยผลงานโดดเด่นนะครับก็เลยเตรียมที่จะต่อสัญญาระยะยาวกันไปนะครับซึ่งดีนเนลสันเนี่ยอาจจะเป็นการต่อสัญญาแล้วก็เปิดโอกาสให้ยืมตัวกันต่อไปในช่วงฤดูกาลหน้านะครับส่วนเบนดอนเนี่ยก็เป็นการอัพค่าเหนื่อยเพราะว่าคือดันขึ้นมาแล้วก็ผลงานน่าประทับใจมากนะครับโซชาก็ชอบด้วยนะฮะก็เอามาเป็นแบ็กอัพให้กับลูกชอกันไปนะครับโอเคนี่คือเรื่องราวดีๆนะฮะเกี่ยวกับสโมสรแล้วก็ข่าวก็สิบต่อไปนะครับมีเอามาฝากกันก็คือเรื่องราวของเจ้าหนู
ดาวรุ่งของทางบาร์ซ่านะครับยังอัสซูฟาตีนะครับเป็นปีกดาวรุ่งนะซึ่งตามรายงานของสปอร์ตเนี่ยนะครับเขามีการรายงานกันออกมานะครับว่าสโมสรหนึ่งในพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็คือสโมสรแมนยูเนี่ยพร้อมที่จะจ่ายในเรื่องของค่าตัวราวๆ100 ล้านยูโรนะครับเพื่อดึงตัวอัสซูฟาตีครับปีกดาวรุ่งของบาร์ซ่าไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางบาร์ซ่าบอกปัดนะฮะเป็นที่เรียบร้อยครับเพราะว่าบาร์ซ่าเขามองว่านักเตะรายนี้เป็นอนาคตของทีมแล้วก็คือฝีเท้าอะไรต่างๆเนี่ยคือเขาพร้อมที่จะวางโปรเจกต์ให้ดาวรุ่งรายนี้เป็นอนาคตแบบระยะยาวแล้วกันนะครับเป็นเจนใหม่อะไรประมาณนั้นเขาก็เลยปฏิเสธเงินก้อนโตกันไปนะครับ100 ล้านยูโรหรือว่า 89.1 ล้านปอนด์ได้ประมาณนั้นนะครับนั่นคือรายงานกันออกมานะครับนะโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูภาพการฝึกซ้อมนะครับแบบเข้มข้นกันนะฮะก่อนที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเร็วๆนี้ฮะเราก็จะได้เห็นการแข่งขันกันอย่างเป็นทางการแล้วก็กลับมาดูบอลกันอีกครั้งแบบสนุกสนานกันนะครับซึ่งภาพการฝึกซ้อมแบบเข้มข้นเนี่ยก็นี่ครับยังคงแบ่งทีมกันอยู่แล้วก็ลงทำการแข่งขันแบบเป็นจริงเป็นจังนะครับก็จะเห็นว่ามีบ็อกบามีเบนดอนวิลเลียมอาร์เซนอลเซเบ่แรดฟอร์ดนะครับอิลิกบายี่ฮวนมาตาก็ยิ้มแย้มกันนะครับไม่ได้ตึงเครียดกันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของบรูโน่ทาฮิชองอีกาโลนะครับก็มีเจมส์การ์เนอร์ครับมาซ้อมด้วยนะครับเจมส์การ์เนอร์เนี่ยนะฮะไม่ได้หายไปไหนนะครับแล้วก็จะมีส่วนของเมสันกรีนวูดนะครับเอ็นเคโกเมสก็ยังยิ้มแย้มนะก็ดูท่าแล้วในเรื่องของสัญญาฉบับใหม่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ลินเดนเลฟนะครับแม็กไวร์นะครับทุกคนไม่ได้มีปัญหาอะไรฮะก็คือสถานการณ์ตอนนี้ทีมมันฟูลทีมด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็บรรยากาศในทีมก็ถือว่าโอเคมากนะครับขนาดโอเล่ก็นะดูหน้าตาครับบ่งบอกชัดเจนว่าตอนนี้แฮปปี้มากนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องของการฝึกซ้อมครับก็คือล่าสุดเนี่ยมันมีการดันเจมส์การ์เนอร์ขึ้นมาฝึกซ้อมปกติเหมือนเดิมแล้วนะครับกับทีมชุดแรกนะครับแล้วก็ดาวรุ่งอีกคนหนึ่งก็คือเทเดนเมนจี้นะครับนะก็โดนดันขึ้นมาร่วมฝึกซ้อมกับทีมชุดแรกนะครับซึ่งส่วนใหญ่ดาวรุ่งที่โดนดันขึ้นมาฝึกซ้อมกับทีมชุดแรกเนี่ยหลักๆเนี่ยจะมี3 คนในช่วงหลังก็คือเอ็นเคโกเมสไทชองแล้วก็เบนอนวิลเลียมนะครับส่วนเจมส์การ์เนอร์เนี่ยจะหายไปช่วงหนึ่งนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นในเรื่องของอาการบาดเจ็บด้วยแล้วก็คือมันยังเบียดตำแหน่งไม่ได้นะครับยังหาพื้นที่ไม่ได้แต่ว่าล่าสุดก็ลองดันขึ้นมาเพราะว่ามันอาจจะมีในเรื่องของโปรแกรมแน่นหนาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีการเล็งตัวเลือกเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับแล้วก็เรามาดูเรื่องราวของเดลลี่อาลีกันครับตามรายงานล่าสุดครับจาก London Evening Standard เนี่ยเขาบอกว่าเดลลี่อาลีเนี่ยมิดฟิลด์ของท็อตแนมฮอตสเปอร์เนี่ยมีโอกาสที่จะพลาดเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่จะพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันที่19ที่จะถึงนี้เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยไปโพสต์ไม่ดีครับในโซเชียลมีเดียนะฮะเหมือนกับดูหมิ่นเชื้อชาติในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19นั่นเองนะครับนะก็เป็นเหตุการณ์กันไปแล้วก็อาจจะทำให้ทางพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยหรือว่าทางทีมเนี่ยแบนก็ได้นะครับเป็นระยะเวลาประมาณ2-3 เกมได้ประมาณนั้นนะตามข่าวที่ออกมาคือทางพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วกันนะครับก็อาจจะมีการสั่งแบนนะครับ3 เกมก็คือเกมพบกับแมนยูเวสต์แฮมแล้วก็ทางน่าเป็นเชฟฟิลด์ด้วยแหละนะครับนะประมาณ3เกมถัดจากนี้นะครับนะในพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็น่าจะโดนแบนกันไปสำหรับเดลี่อาลีนะครับมันก็เลยมันกลับเป็นการตัดกำลังสเปอร์ไปในตัวด้วยเพราะว่าสเปอร์หลังจากที่มีการรีสตาร์ทเนี่ยพวกเขาก็จะเจอกับแมนยูเลยถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เจอสเปอร์ที่ไม่มีเลลี่อาลีพูดง่ายๆที่จะมาบัญชาเกมตรงกลางนะครับแล้วก็เรื่องราวของเดนนิสเจมส์นะครับ MEN รายงานกันออกมานะครับยืนยันนะครับว่าในเรื่องของเดนนิสเจมส์เนี่ยที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านั้นนะครับคือมันมีข่าวมาครับว่าเดนนิสเจมส์เนี่ยอาจจะโดนปล่อยตัวนะครับแล้วก็ดึงจาดอนซานโชเข้ามาแทนที่นะครับคือเหมือนกับว่าแมนยูอารมณ์ประมาณว่าถ้าดึงจาดอนซานโชเข้ามาแล้วมันก็ต้องการันตีตัวจริงใช่ไหมครับทีเนี้ยเดนนิสเจมส์มันอาจจะไม่ค่อยได้รับโอกาสก็เลยอยากปล่อยเดนนิสเจมส์เนี่ย
ไปยืมตัวนะครับเพื่อรับโอกาสแบบต่อเนื่องแต่ทีเนี้ยเอเมียนบอกว่าเฮ้ยเขาเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงนะคือแมนยูเนี่ยไม่ได้มีแผนที่จะปล่อยเดนนิสเจมส์เลยฮะถึงแม้ว่าจะได้จาดอนซานโชมาก็จริงแต่ไม่ได้มีแผนว่าจะปล่อยเดนนิสเจมส์แบบยืมตัวแต่อย่างใดนะครับแต่ในเรื่องของสัญญาฉบับใหม่เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับอาจจะมีการอัพค่าเหนื่อยขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่านักเตะก็ฟอร์มดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องราวสุดท้ายครับเป็นข่าวกอสซิปที่เอามาฝากกันเกี่ยวกับเบอร์ดาเดสกี้นะครับแนวรุกของยูเวนตุสนะข่าวล่าสุดนะครับเป็นข่าวกอสซิปเขาระบุกันออกมาครับว่าตอนนี้เหมือนกับแมนยูได้มีการไปสอบถามยูเวนตุสนะในเรื่องของความเป็นไปได้ในการคว้าตัวเบอร์ดาเดสกี้ที่ตอนนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกสำรองนะครับในยุคของทางซาอุดีนะฮะถึงแม้ว่าจะลงไป24เกมแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นตัวหลักนะครับตัวจริงเพียงแค่12เกมนะตัวสำรองประมาณ12เกมได้ส่วนใหญ่ก็เป็นตัวโรเตชันมากกว่าพูดง่ายๆก็ประมาณนี้แล้วก็แมนยูก็เคยมีข่าวกับมิดฟิลด์รายนี้มาก่อนแล้วด้วยแล้วก็ต้องการเสริมแนวรุกอยู่นะครับก็เลยหวังว่าจะมีการดึงเบอร์ดาเดสกี้ไปนะครับไปเสริมแนวรุกกันเพิ่มเติมนะครับก็รอติดตามดูนะครับว่าข่าวนี้จะเป็นจริงไหมแต่ว่าเล่นมาหลายรอบมากครับก็น่าสนใจนะครับแต่ผมก็ยังฝากว่าเป็นข่าวกันอยู่นะครับฟังหูไว้หูกันด้วยครับในเรื่องนี้นะโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ช่องสำรองอีกช่องหนึ่งให้กดติดตามกันนะครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะฮะ